สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเขียนตามคำบอกภาษาพาทีป.3บทที่11เรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องกันนะคะครูจะอ่าน2ครั้งแล้วก็จะขึ้นเฉลยตามให้นะคะมาเริ่มคำที่1กันเลยคำแรกค่ะกรอบกรอบนะคะหมายถึงแตกหักเป็นชิ้นได้ง่ายคำที่2ค่ะกระตุกกระตุกหมายถึงชักเข้ามาโดยเร็วทันทีคำที่3ค่ะกาลเทศะกาลเทศะหมายถึงเวลาและสถานที่ความควรไม่ควรนะคะคำที่4ค่ะเกียรติเกียรติที่เขียนว่าเกียรตินะลูกเกียรติยศชื่อเสียงนะคะคำที่5ค่ะขายหน้าขายหน้านะคะหมายถึงอับอายคำที่6ค่ะขึ้นแท่นขึ้นแท่นอันนี้เป็นศัพท์ทางกีฬานะคะหมายถึงชัยชนะคำที่7ค่ะขะโมงขะโมงเป็นคำไม่ประวิสัญชนีนะลูกนะหมายถึงพุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขะโมงคำที่8ค่ะค็อกเทลค็อกเทลก็เป็นงานเลี้ยงแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะไม่นิยมนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะนะคะจะมีเฉพาะเครื่องดื่มแล้วก็อาหารว่างจัดไว้ให้บริการตัวเองนะคะคำที่9ค่ะเคราะห์ดีเคราะห์ดีก็หมายถึงสิ่งที่นำผลดีมาให้โดยที่เราไม่ได้คาดหมายคำที่10ค่ะเจ้าภาพเจ้าภาพหมายถึงเจ้าของงานพิธีหรือว่าผู้ที่รับเป็นเจ้าของงานพิธีนะคะคำที่11ค่ะช้อนกลางช้อนกลางตัวนี้นะคะช้อนกลางเราเอาไว้ทำไมคะลูกเอาไว้ตักอาหารที่อยู่บนโต๊ะตรงกลางมาตักใส่จานเราใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้จานเราจะไม่ใช้ช้อนที่เราตักข้าวเข้าปากเนี่ยช้อนส่วนตัวเรานี่เราจะไม่เอาไปตักอาหารจากส่วนกลางมานะคะเพื่อความถูกสุขอนามัยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะตอบสำคัญนะลูกนะช้อนกลางเนี่ยอยู่บ้านก็ต้องใช้ช้อนกลางนะคะไม่ใช่ว่าคนอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนกลางเชื้อโรคมันไม่เลือกญาติพี่น้องนะลูกนะมันติดต่อกันได้เลยนะคะต่อไปคำที่12ค่ะคำว่าเชื้อโรคเชื้อโรคนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตเมื่อเข้าสู่ร่างกายหรือว่าสัตว์แล้วก็จะทำให้เราเกิดโรคไม่สบายนะคะคำที่13ค่ะตะเกียบตะเกียบนะคะเป็นอะไรคะเป็นเครื่องใช้สำหรับคีบอาหารนะคะทำด้วยไม้ส่วนมากก็ทำด้วยไม้นะคะไม้ไผ่หรือว่าไม้อย่างอื่นก็มีนะคะคำที่14ค่ะโต๊ะจีนโต๊ะจีนหลายคนชอบใช่ไหมก็เป็นการเลี้ยงแบบจีนเป็นโต๊ะกลมนะคะมี10ถึง12ที่นั่งก็จะมีพนักงานมาคอยบริการเสิร์ฟอาหารให้เราจนครบตามที่เจ้าภาพจัดการไว้นะคะตามที่เจ้าภาพแจ้งไว้นะคะคือเจ้าภาพจะเลี้ยงอะไรเขาก็เสิร์ฟตามนั้นแหละอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะต่อไปคำที่15ค่ะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมีกันทุกคนใช่ไหมลูกเก็ทถูกไหมคะถ้าใช้ก็แบ่งเวลานะลูกนะอย่าให้มันเป็นนายเรานะคะเด็กประถมคุณหมอให้ใช้แค่ไหนคะลูกวันละ1ชั่วโมงนะคะอย่าใช้เกินนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะป่วยเป็นสมาธิสั้นใช่ไหมพอสมาธิสั้นแล้วก็เรียนลำบากนะต่อไปคำที่16ค่ะคำว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะนี่มีหลายอย่างมากเลยตัวนี้เอามาให้ดูนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะต่อไปคำที่17ค่ะบริกรบริกรนะคะก็คือคนที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาคอยบริการเรานั่นแหละคำที่18ค่ะบุฟเฟ่
บุฟเฟ่นะคะก็เป็นการจัดเลี้ยงอาหารหลายๆอย่างใช่ไหมคะแล้วก็คนที่ไปรับประทานก็สามารถไปเลือกตักได้ตามอัธยาศัยนะคะบ้านเรามีเยอะมากเลยใช่ไหมมีบุฟเฟ่อะไรบ้างเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะใช่ไหมเยอะเลือกไม่ถูกต่อไปคำที่19ค่ะคำว่าปกตินะคะคำนี้เขียนได้ทั้งสองอย่างนะคะลูกเขียนว่าปกติหรือว่าปกตินะคะคำว่าปกติที่มาจากภาษาสันสกฤตอ่านว่าปกตินะคะส่วนคำนี้นี่เขียนว่าปกติเนี่ยให้อ่านว่าปกติหรือปกตินะคะมาจากภาษาบาลีความหมายเดียวกันนะคะใช้ได้ทั้งสองคำแปลว่าธรรมดานะคะต่อไปคำที่20ค่ะคำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็คือที่ไหนลูกที่ทำงานของบุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมเวลาเราจะไปส่งของให้ใครแล้วก็ไปส่งที่ไปรษณีย์ต่อไป21นะคะผวนคำว่าผวนพอวอนอผวนนะคะแปลว่าหวนกลับนะคะคำที่22ค่ะคำว่าเผลอนะคะก็คือหลงลืมไปชั่วขณะคำที่23ค่ะพิธีรีตองนะคะก็คืองานพิธีตามแบบแผนธรรมเนียมคำที่24ค่ะแยมใช่แล้วคือผลไม้กวนนั่นเองนะคะก็จะมีรสหวานมีหลายชนิดใช่ไหมคะแยมสับปะรดแยมสตรอเบอรี่แล้วแต่หนูชอบนะต่อไปคำที่25ค่ะคำว่ารังเกียจก็คือเขียนยังไงลูกตัวอะไรสะกดจอจานนะคะรังเกียจหมายถึงเกียจเพราะรู้สึกขยะแขยงหรือว่าไม่ชอบใจนะคะคำที่26ค่ะรายหัวก็คือคิดเป็นรายบุคคลคำที่27ลัดวงจรอันนี้เป็นเรื่องไฟฟ้านะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มในชั้นเรียนก็แล้วกันนะคะถ้าพูดตรงนี้มันจะยาวเกินไปคำที่28ค่ะสกปรกขอโทษค่ะสกปรกนะคะก็คือเปรอะเปื้อนนะคะต่อไปคำที่29คำว่าเสิร์ฟนะคะก็คือยกอาหารหรือว่าเครื่องดื่มมาบริการคำสุดท้ายแล้วคำที่30คำว่าแห้กึ๋นนะคะเป็นอาหารจีนนะคะใช้เนื้อกุ้งผสมกับแป้งมันแล้วก็เครื่องปรุงรสบดแล้วก็โขลกจนเหนียวแล้วก็ห่อด้วยฟองเต้าหู้นะคะเอาไปทอดกินกับน้ำจิ้มจบแล้วค่ะสำหรับบทนี้ก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่ยากนะคะเจอกันใหม่ในบทต่อไปค่ะ